สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องแลหลังหนึ่งรปีกว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบราชธานีต่อจากคราวที่แล้วก็ต้องขอย้อนไปเล่าในสมัยก่อตั้งอีกครั้งครับโรงเรียนฝึกหัดครูชายประจำจังหวัดนี่ก็ตั้งขึ้นเมื่อพศ24 5 8ห8ช่วงก่อตั้งนั้นก็ไม่ทราบว่าใครเป็นครูใหญ่ทราบแต่ว่าได้อาศัยเรียนกับโรงเรียนชาย ประจําจังหวัดอุบลราชธานีก็คือโรองเรียนเบญจมามหาราชหลังเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลก็ถือเอาวันที่26พฤษภาคม2458เป็นวันก่อตั้งขณะที่โรงเรียนเบญจมามหาราชก็ถือเอาวันที่28กันยายน2458เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนก็ห่างกันเพียง4เดือนเท่านั้น เมื่อก่อนโรงเรียนฝึกหัดครูชายกับโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงนี่แยกกันนะครับโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประจำจังหวัดก็ได้ตั้งขึ้นในพศ2479ดก็หลังโรงเรียนฝึกหัดครูชาย21ปีผลิตครูประกาศเสียบัตรครูวอก็รับผู้ที่จบมสาหรือป .7 เรียนต่อ2ปีต่อมาก็เปิดสอนครูมูลปคือรับผู้ที่จบครูวอ หรือหมหกมาเรียนต่ออหนึ่งปีตอนนั้นก็ยังไม่มีกรมการฝึกหัดครูนะครับอีกหลายปีต่อมาจึงได้ก่อตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน2497ช่วงที่ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประจำจังหวัดนั้นในพศ2479ก็มีนางอรพินชัยการเป็นครูใหญ่คนแรกนางอรพินชัยการนาสกุลเดิมก็คือคุณิตศิน์ สมรสกับนายเลียงชายการครูโรงเรียนเนบญจมบามหาราชซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทุกสีเมืองนางอรบีนชายการก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อพศ2491ก่อนอว่าเป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ครู้ใหญ่โรงเรียนฝาดครูสตรีประจำจังหวัดคนที่สองก็คือนางสาวประมวลวรรมาศคนที่สามคือนางสาวสเวิจึงเจริญคนที่สี่คือนางชุ่มชื่นสุคนรสย้อนไปเมื่อพศ2484หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลก็ได้บันทึกไว้ในเอกสารเรื่องการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปยังหัวเมืองตอนหนึ่งว่า เมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคม2484ขณะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ในการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและยังไม่พ้นหน้าที่แผนกฝึกหัดครูจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพลเรือเอกหลวงศิลสงครามชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนแรกภายหลังที่มีการเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการก็เด้มาหาข้าพเจ้าที่บ้าน และแจ้งว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะขยายการศึกษาชั้นอุดมออกไปยังหัวเมืองและจะตั้งกรมมหาวิทยาลายัยมีอธิบดีและเจ้าหน้าที่พร้อมแต่ในระยะแรกก็จะตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่จังหวัดสงขลาเชียงใหม่และอุบลราชธานีก่อนขอให้ข้าพเจ้าร่างโครงการและดำเนินงาน มอ่อมหลวงปิ่นมลกุลก็บันทึกเรื่องการมาสำรวจที่ดินที่อุบลว่าเมื่อวันที่4ี่ธันวาคม2484ไปดูที่ดินหลายแปลงกับท่านประลัดกระทรวงสำหรับตั้งมหาวิทยาลัยมีที่ราชพัสดุแปลงใหญ่แปลงหนึ่งริมถนนใหญ่เป็นป่ารกมีอาณาเขตกว้างขวางจดแม่น้ำลำมูลน้อยไปดูที่ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนเกษตรด้วยตอนบ่ายก็ลงเรือไปหาที่ตามริมแม่น้ำ แต่ก็ยังไม่เห็นที่ไหนที่จะเหมาะสมรุ่งขึ้นวันที่5ทธันวาคม2484ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็คือรายการที่9แต่ขณะนั้นก็ยังไม่ได้เสวยราชจึงไม่ใช่วันเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพเจ้าชวนศึกษาธิการจังหวัดขุนวรวาทพิสุทธิสุขพันเพงไปดูที่อื่นอีกเพื่อหาที่สร้างโรงเรียนเตรียมอบรมศึกษา ตามหลักการที่ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาควรแยกอยู่เป็นส่วนหนึ่งต่างหากข้าพเจ้าชอบที่แห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกจดถนนไปมุกดาหารทางด้านตะวันตกจดถนนไปยโสธรเป็นป่าโปรงและเรียบพอสมควรภายในก็มีลำธารเล็กๆมีน้ำในฤดูฝนผมก็จะขอขยายความตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับ ลำธารเล็กๆที่กล่าวถึงตอนนี้ก็คือลำธารที่มีน้ำไหลจากถนนชยัยงกูลผ่านด้านข้างของตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ในปัจจุบันก็นไหลไปลงสะไทยซิงเกอร์ที่อยู่หลังตึกเรียนเก้าปัจจุบันนี้ลำธานนี้ก็ได้ถูกถมไปแล้วลำธานนี้ก็อยู่หลังอาคารหอภักชายห้าหรืออาคารเบญจาการที่ผมเคยพักอยู่ผมก็ได้ทํารูปของลำธารเมื่อก่อนมาให้ดูด้วยนะครับที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยครูบรุราชธานีหรือสถาบันราชบัตรอุบรุราชธานีและสอสอ,สอในปัจจุบันเมื่อคิดว่าดีแน่แล้วจึงกลับไปรายงานท่านประหลัดกระทรวงและชวนท่านมาดูท่านปลัดกระทรวงก็ตกลงและให้จังหวัดจองที่นี้ไว้คิดว่าจะใช้เงินไม่เกิน1,000บาทเพราะอาจจะมีผู้อุทิศให้แก่ราชการบ้างในที่สุดก็ต้องเสียงบประมาณ4 0 0พบาท เมื่อตกลงเช่นนี้แล้วจึงใช้เวลาตอนบ่ายขึ้นสามล้อไปวัดที่ปักพังโรงเรียนเตรียมอุดมทําแผนที่สังเกตไว้ขณะที่กําลังวัดที่และยืนอยู่ที่วงเวียนทางแยกปยโสธรก็เลยเห็นเครื่องบินของญี่ปุ่นและเห็นถนัดท่านประหลัดกระทรวงกับข้าพเจ้าก็พร้อมด้วยข้าราชการที่ไปด้วยทั้งคณะเดินทางกลับโดยรถด่วนถึงพระนครวันที่7ธันวาคมพศ2484 รถด่วนขบวนนั้นก็เป็นขบวนสุดท้ายเพราะรุ่งขึ้นมาก็เกิดมาหาสงครามโลกครั้งที่สองลุกลามมาถึงเอเชียบุรุพาและเอเชียกเนญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่บางปูการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมในส่วนพิภาคก็ต้องหยุดชะงักลงต่อมากระทรวงศึกษาธิการก็ได้อนุม,มัติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพศ485ทั้งนี้ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ80ไร่อันเป็นที่ตั้งของอาคารส่วนใหญ่และอาคารอำนวยการของสถาบันราชพัฒอุบลราชธานีในปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลายัยราชพัฒแล้วนะครับเมื่อพะะ 86, ีพศ2486ขุนพราวาดพิสุทธิ์สุข 1, พันเพง ศึกษาที่การจังหวัดบรุราชธานีในขณะนั้นก็ได้อุทิศที่ดินส่วนตัวทางด้านตะวันออกของบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพื้นที่ประมาณ16ไร่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ตั้งของอาคารหอสมุดอาคารศูนย์วิทยาบริการอาคารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารอนเนกประสงค์ป้ายขุนวรวาทพิสุทธิ์สุขพันเพลงบริจาคให้แจ้งว่าสิบกว่าไร่นั้นเมื่อคำนวณแล้วไม่ครอบกลุ่มอาคารและสถานที่ตามที่ได้แจ้งไว้หม่อมหลวงปินมรกุลบันทึกไว้ว่ามีเนื้อที่สิบหไร่ก็ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะต้องมีขนาดใหญ่กว่าที่ที่หมู่บ้านก้าวหลังที่ซื้อจากคุณหญิงตุนโกสลวิทซึ่งมีเนื้อที่ สิ้าไร่หนึ่งงานสาสามตารางวาที่อยู่ด้านล่างผมก็เปรียบเทียบให้ดูครับที่ตรงนี้ก็จะได้พูดให้ฟังอีกในคลิปครั้งต่อไปปีแรกของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมมดุศึกษาอุบลราชธานีก็มีปัญหาช่างรักงานอันเนื่องมาจากการขยายตัวของสงครามโลกครั้งที่สองที่ขยายตัวมาถึงเอเชียบุรุพาและเอเชียอาคาเน์แต่ก็ได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จประกอบด้วยอาคารทั้งหมดหหลัง สถานที่นี้เป็นอาคารไม้กึ่งปูนชั้นเดียวหลังคามุงสังกสีอาคารหลังที่หนึ่งถึงห้าก็เป็นหอพักนักเรียนและที่พักของครูใหญ่และคณะครูอาคารหลังที่6ก็ใช้เป็นอาคารเรียนและก็ได้มีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่สามกรกฎาคม2487ผมก็ได้มีโอกาสพักในหอพักหนึ่งในห้าหลังนี้ด้วยจากบันทึกของหมอมหลวงปินมลกุลก็กล่าวถึงพิธีเปิดนี้ว่า วันนั้นคือวันที่สามกระกฎาคม2487เป็นวันที่ยุ่งยากมากที่สุดวันหนึ่งในประวัติโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาเพราะเป็นวันเปิดเรียนสาขาลบบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีจะเชิงเซานครราชสีมาและอุบลราชธานีผมเล่ามาถึงตอนนี้ที่ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลตัวนันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนเฟื่องฟูบนนะครับ เพราะยังเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมอยู่วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนก็จะเล่าให้ฟังอีกต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับ